บ้านนี่มีแต่ว่าคนห่มขาวถือขาวแต่มีหนวดเนี่ยแต่บ่ยาวแม่นภูเขาบ่ครับกาพ่อก็คิดว่าคงสิแม่นเอาภูเขามาหอดมาหาอยู่บ้านเลยเอาโทรศัพท์เครื่องเนี่ยเศร้าใส่สาโทรศัพท์ที่ของอาจารย์ของพ่อใส่ปัจจุบันนี่บ่อย่าจมหลายโอ้เอาโทรศัพท์เครื่องเนี่ยเอาไปซื้อมองได้ก็คันราคามันเกินนี่ก็อย่าซื้ออย่าซื้อเด้อพุ่นว่าเออคันราคามันเกินนี่เอาฟาดทิ่มก็ฟาดทิ่มเลยต่ำกว่านี้ก็อย่าเอาโอ้นี่น่ะในนิมิตคำขวัญเพิ่นบอกราคาเท่าใดครับอาจารย์เพิ่นบอกราคาเพิ่นก็ว่าคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการเสี่ยงโชคฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่ชี้แนะไม่แนะนำไม่สนับสนุนไม่ส่งเสริมห้ามเล่นการพนันเป็นอันขาดสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีสวัสดีครับวันนี้ที่นี่วิทยุชาวบ้านและก็เบาเส้นขั้นครับพี่น้องครับมีโอกาสมาหาอาจารย์แมวหรือพ่อแมวอีกครั้งนึงครับพี่น้องครับมาตามความฝันหลังวันหวยออกครับพี่น้องครับมีฝันว่าจะเน้นนะครับอาจารย์ว่ามามื้อนี้ก็คือสิมาตามแนวคำฝันเนาะคำฝันวันหลังวันหวยออกครับอาจารย์ก็พอดีหลังวันหวยเลขออกนั่นน่ะพี่น้องลูกเต่าเล่าร้านเพิ่นก็ถือกันเหมือนบ้านน่ะเนาะครับผมเพิ่นก็ห้องก็เฮกันอยู่โอ้ที่นี่มาเมื่อคืนนี่พอได้ฝันมานิมิตคำฝันนั่นน่ะเพิ่นว่าเพิ่นมาขอขนมว่าปูขาวน่ะพวกเขานี่ตามมาฮอดบ้านเลยบอกมาฮอดบ้านว่าอยากกินขนมแบบขนมปังเด้อโอ้ก่อนนิ่มๆ มันมีใส่หวานๆทางในครับมือเศร้าเนี่ยลูกขืนพองมันงุดงิดในโตเย้ยอดว่าใดก็จังได้เอาไปหาขนมร้านค้าครับได้ไป2ก้อนแล้วก็น้ำแดง2ขวดไปเออได้ไปบอกไปกล่าวเพิ่นเมื่อเช้านี่ที่นี่พ่อก็ว่าเออให้บอกกล่าวไว้ก่อนเด้อลูกเต่าเล่าร้านผู้เพิ่นได้หลายทั้งกรุงเทพกรุงไทยเพิ่นก็มาบ่ทันฮอดทันถึงเออเพิ่นก็ได้รับปากไว้แล้วล่ะว่าเพิ่นเอากองเหย้าแบบอันดับ1เลยล่ะในภาคอีสานเฮาเอาบ่ครับอันดับ1แน่กองเหย้าตัวนี้มาจากสารคามเพิ่นก็เลยว่าให้เพิ่นเคลียร์งานก่อนเพิ่นสิให้คำตอบมื้อแรกว่าสิมาได้มื้อใดแต่ว่าบ่ให้เกินวันจังได๋ก็บ่ถึงวันยังเก่งก็วันศุกร์วันเสาร์เพิ่นว่าซิเออแม่นๆครับอาจารย์หรือว่าเพิ่นสิเคลียร์งานใดเพิ่นสิมาก่อนนั้นก็บ่จักครับแต่ว่าพวกกองเขาอาจเขาสิติดงานเนาะแม่นครับหน้านี่มันงานบวชที่นี่ก็จังได้มากนิมิตคำฝันพอบ่เพิ่นสิได้เบิ่งได้ล่ำบ่เออแม่นี่ดิเออวันนี้พ่อเอาขนมมาหยังออกไปบอกกล่าวเพิ่นมื้อเช้านี่ครับก็แล้วไปแต่ว่าตามคำฝันนั้นคืนว่ามีคนเสื้อบ่ใส่คนลำใหญ่มากเกินไปไปสิพาไปกินอาหารพอไปฮอดในปราสาทน่ะนะครับเออเขาสิตั้งโต๊ะไว้โต๊ะสี่เหลี่ยมไว้2โต๊ะสองโต๊ะที่นี่เขาก็นั่งกินกันแต่เขาอยู่โต๊ะหนึ่งคนรูปร่างใหญ่คนรูปร่างใหญ่ที่นี่เขาก็บอกว่าเออหลีกให้อันอาจารย์แมวแล้วเขามานั่งโต๊ะนั่นเด้อพ่อก็ได้เขาไปนั่งก็ว่าสิบ่กินดอกว่าไปเห็นอาหารเขาแล้วในคำฝันว่าโอ้ยอาหารผีนี่กูสิบ่หาแตกว่าในคำฝันก็ปุ่นท้องอย่างครับโอ้แต่ว่าก็ได้กินย่านเขาว่ารังเกียจเขาพ่อก็กินได้2 3คำอยู่กินแล้วบ้านพ่อก็ว่าสิได้กลับเด้อพ่อดีคนรูปร่างใหญ่เว้าขึ้นว่าโอ้พ่อจันแมวคันสิกลับบ้านสิได้ค่ารถมองได้กลับโอ้พ่อนะเขาเว้ากันเขาเว้ากันที่นี่เขาก็เลยเออเดี๋ยวบ่อยากบ่อยากเดี๋ยวจัดการให้เราครับเขาจะเฮ็ดเป็นคือบัตรประชาชนให้พออืมเอาถือไปสิไปฮอดจังหวัดใดในประเทศไทยเข้าไปได้เบิดไปได้เหมือนราคารถก็จำกัดอยู่ในหั่นไม่ถึงพาสปอร์ตคล้ายๆนั่นบัตรประจำตัวเนาะเขาคล้ายๆครับเข
ขาเขือบคือบัตรประชาชนเฮาเนาะเขาก็ว่านี่ล่ะพ่อสิไปหม่องใดก็เอายืนให้เขาเบิ่งบ่มีไผว่าเนาะโอ้เออราคานี่ไปทั่วจังหวัดกันราคานี่เด้อพ่อเพิ่นบอกราคาพ่ออาจารย์พ่อมาเบิ่งเขาว่าเฮ็ดไม้เลขไว้ให้เนาะครับคือไม้เลขตัวใดครับเลข1 6 1 6 1 6 1 6โอ้ไม้เลขประจำตัวเออหมายเลขประจำตัว16บ้านนี้พ่อได้รับเอาน้ำเขาก็ว่าออกมายืนอยู่ข้อนจีดนาวัดนะเออๆผ่านมีโหลดบัตรมาพ่อเนี่ยมึงโอ้ยโหลดบัตรถึงเก่าแท้สีก็บ่มีสีมันผัวสีก็เป็นโหลดโบราณบ่ครับก็สิเป็นโหลดโบราณครับผมบ้านนี้เสียงเขาเอากันเสียงเสียงให้เบิ่งให้เบิ่งขึ้นรถต้องเบิ่งหมอไอ้กระเป๋ารถแอดรถน่ะมันยางมาหาพ่อมันก็บ่ว่าหยังมันก็ว่าถ้าเพิ่นบ่มีบัตรเพิ่นคือสิบ่ขึ้นนะมันก็พาพ่อแล่นว่าจักแล่นไม่ฮอดหม่องใดพ่อได้ลงลงจากรถห้างนั่นลงจากรถบ้านที่นี่ลงมาแล้วสังเกตว่าพ่อได้มาบ้านบ้านนี่มีก็ว่าคนห่มขาวถือขาวแต่มีหนวดเนี่ยแต่บ่ยาวเงินปูเขาบ่ครับกาพ่อก็คิดว่าคงสิแม่นเอาปูเขามาหอดมาหาอยู่บ้านเลยเอาโทรศัพท์เครื่องเนี่ยเซาใส่สาโทรศัพท์ที่ของอาจารย์พ่อใส่ปัจจุบันนี่บ่อย่าจมหลายโอ้เอาโทรศัพท์เครื่องเนี่ยเอาไปซื้อหม่องใดก็คันราคามันเกินนี่ก็อย่าซื้ออย่าซื้อเด้อพุ่นว่าเออคันราคามันเกินนี่เอาฟาดทิ่มก็ฟาดทิ่มเลยต่ำกว่านี่ก็อย่าเอาโอ้นี่น่ะในนิมิตคำขวัญเพิ่นบอกราคาเท่าไหร่ครับอาจารย์เพิ่นบอกราคาเพิ่นก็ว่า61บาท61บาทโทรศัพท์นี่โอ้มาตรงกันแต่เนาะครับจริงว่าจังได๋มันตรงครับอันนี้บัตรตรงกับบัตรตรงกับบัตรประจําตัวก็เพิ่นแก่แต่บาทนี่61ตอนเพิ่นสิมานิมิตคำขวัญบอกให้ไปซื้อโทรศัพท์ครับผมกาคล้ายๆมีอีกผู้หญิงกับผู้ชายมาในงวดนี้เพิ่นว่าได้เพื่อว่าพอเว้าในแนวความฝันเนาะแม่นครับคือเพิ่นกับว่าท่านว่าเพิ่นบอกเลขเนาะแม่นครับเป็นในความฝันสิให้ตะ0ไปเด้อนะให้ตะ0ผู้หญิงสิให้0ไปก่อนตัวนึงให้0ไปก่อนตัวนึงพอดีมามากตกดึกๆยามแรงเมื่อคืนพ่อก็นอนดึกไปนอนนี่ล่ะจังเขาเฮ็ดอีหยังเฮ็ดบัตรเดินทางไทยนี่ล่ะครับมันยังสัตว์พอกันเลยว่าโอ้แสดงว่าผู้หญิงมันบ่ท่านมั่นใจเนาะมันบอกว่าให้0แต่เขาเฮ็ดบัตรประจําตัวให้พอแล้วมันเป็น1นี่เนาะ1กับ0ก็อยู่ในฝันแม่นครับพอก็เลยว่าฝันจังซี่พอก็คิดว่าพอได้ไปกินน้ําเขาอันใดเขาก็ซอยเหลือพอเฮ็ดบัตรขึ้นรถขึ้นเรือให้ซอยทุกอย่างพอก็คิดว่าโอ้ยงวดสิฮอดถ้าแม่นว่าเพิ่นซอยเลี้ยงลูกเต่าเล่าล้านพ่อคิดว่าได้ออมเมิดในประเทศเฮานี่อีกครั้งนึงพ่อคิดว่าสั้นบัดนี้นี่ในนิมิตคำขวัญพ่อเองกับเป็นคนบ่อยากเว้าหลายเนาะแม่นครับย่านเขาว่าบ่าแต่มานิมิตคำขวัญเนี่ยเพิ่นบอกพ่อว่าแต่ก่อนเฮาเห็นคนตกทุกข์ได้ยากเฮาเมตตาสงสารนี่ตนถ้าสิซอยเหลือเราเองกล่าวจำเป็นขาดเขินคือกันครับจังได้ดันด้นไปทำมาหากินเด้อจังได้ไปเสียชีวิตลงจังเขาได้เคารพนับถือว่าเป็นปู่ขาวครับแต่ว่าบ้านเกิดอยู่ไสอยากโหท้องอยากโหเนาะเพิ่นวางฉันเนาะที่นี่เพิ่นบอกว่ามาช่วงนี้ผู้ใดเฮ็ดดีทำดีเพิ่นว่าเพิ่นสินำซอยบ่ได้เรียกชั้นวรรณะบ่ได้เรียกว่าจังหวัดเขาจังหวัดเจ้าของเพิ่นวางชั้นเลยเสมอภาคกันเพิ่นว่าให้ผู้ใดเพิ่นฮู้ปล่อยไปให้เพิ่นได้กินได้อยากไปเขาก็สิได้ซอยเฮ็ดทำนำทำบุญให้เพิ่นวางชั้นครับเด้อที่นี่มานี่พ่อก็เลยบอกว่าที่พ่อเว้าไปว่าหาบางคนก็สิว่าพ่อให้เลขให้หวยใบเลขใบหวยบ่แม่นไดตัวนี้มันในนิมิตคำขวัญเป็นความฝันความฝันเพราะว่าเขาได้จัดมาให้พ่อจังซั่นพ่อก็เว้าให้ฟังไปทุกคนครับถ้าว่ามักกระซื้อเนาะ
บ่มักกับบ่เป็นหยังเด้อตัวนี้พ่อก็บ่ได้ว่าชักชวนญาติพี่น้องมางมงายอีหยังเด้ครับบัดสิว่าเลขออกเมื่อวานเจ้ามือก็ฮอดบ่ทันได้เงินมาให้มันยังสิมาว่าไว้แท้มันบ่แม่นตัวนี้คือนิมิตในคำขวัญพ่อนะนิมิตความฝันก่อนพ่อก็จังได้ไปบอกไปกล่าวเพิ่นไว้ว่านั่นล่ะลูกเต้าเล่าล้านผู้ที่เขาเสียเลยเนี่ยเขาใจใหญ่เด้อเราจะได้เอามาให้เบิ่งให้ควรให้ล้ำอีกถ้าสิซอยเลี้ยงลูกเต้าเล่าล้านอีหลีก็ให้มานิมิตคำขวัญเมืองกับมาอีหลีครับมาอีหลีเนาะมาอีหลีที่นี่พ่อเองพ่อก็สังเกตโตจะครองครับในโตจะครองมันเป็นงูหนีโหดเหยียดอย่างครับแม่อยากเว้าอยากปล่อยซ้ำนะแต่ว่าเอาไปเอามาเลยลองขอเพิ่นไหวก็เลยเว้ากันตกลงกันเพิ่นบอกว่าถ้าล่อเอามือเพิ่นทำมีที่บวงสรวงซะบวงสรวงเพิ่นสิเพิ่นมีโต๊ะหินมาลงเก็บ30โต๊ะเพิ่นสิเอามีทุกอย่างหออาหารมันสิมาเลี้ยงพวกที่ล่วงลับไปนั่นล่ะมีญาติก็มีญาตินั่นล่ะเพิ่นสิอัญเชิญมากินว่าง่ายๆคือมาเรียกจิตวิญญาณน่ะนะให้เพิ่นได้อยู่ได้กินทุกคนที่นี่เพราะว่าถ้าเพิ่นได้รับของกินของอยากหรือว่าได้รับเบิ่งหมอลองหมอลำเที่ยวเนี่ยพ่อบอกว่าโอ้เพิ่มผีบแท้โอ้พ่อคิดว่าเพราะว่ามันเข้ามาหาหลายมาหาพ่อความรู้สึกเนาะไม่หลายคุณคิงลูกเจ้าๆเลยอาจารย์คิงครับอาจารย์นี่แต่คนดำๆคือบ่อาบน้ำเนี่ยเสียผ้าขาดๆเก่าๆก็มีเหมือนเพราะว่าบอกง่ายๆในนิมิตคำขวัญพรคล้ายๆกับปูขาวนี่เป็นผู้ใหญ่บ้านซะไปเป็นผู้ใหญ่บ้านเพิ่นสิเอิ้นเลยมาสิพาเฮ็ดอีหยังนี่สิซอยเขาบ่พากันมาซอยเขาผู้ใดอยากกินอยากอยากก็มาซอยกันจังสิได้กินได้อยากน้ำเขาเขาเป็นคนมีสัจจะเด้นี่ลูกหลานผู้เขาที่จัดแต่งมาให้แต่ว่ามีหยังก็อย่ารีบร้อนเดี๋ยวสิเขามาบอกเองกับแม่นอีหลีพอคิดว่าเพิ่นสิเขามาต้องพอใดสั่งไปเด้นี่โอ้มันคนขี้คนหัวลูกคันเว้าถึงสารปูขาวบ่ได้คนขี้คนหัวลูกหาลังเทียพ่อเองพ่อก็บ่ได้ว่าอีหยังนี่พ่อก็ย่านพ่อจังซั่นเฮ็ดสิคือกันเด้พ่อก็คิดเอ๊ะกูสิเป็นหยังบ่เนาะลังเทียก็ได้แต่ว่ายกมือให้สิซอยเลี้ยปูขาอีหลีซอยเลี้ยลูกเต้าเล่าล้านอีหลีก็อย่าให้เป็นอันนั้นอันนี้เด้อคันสิมาให้ดีให้ได้กินได้อยากน้ำเพิ่นมาดีมางามเนาะให้มาดีมางามอย่ามาแตะต้องจังสั่นจังสี่ให้ครอบครัวผู้ขาเดือดร้อนใดเพิ่นก็ว่าบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังเนาะบ่เป็นหยังสิ่งที่ให้อยู่เนี่ยคือสิเราอยากทำบุญเราว่าตั้งแต่เรายังมีชีวิตอยู่เราไปเห็นคนยกถูกได้ยากไปหารับจ้างรับไปดีต้นนี่ต้นลังเทียจนเล่าน้ำตาตกในภูเขานี่บ่ครับภูเขาเนี่ยแต่ว่าเล่ากะขาดๆเขินๆจำเป็นคือกันเนี่ยกะสิให้ผู้นึงกะผู้นึงกะบ่ได้จังซี่บ่ได้มันต้องไงบ้านเทียมกันเนาะมาช่วงนั้นเสียชีวิตแล้วหรือว่าพอเองพอก็คิดว่าจิตวิญญาณของเพิ่นเนาะที่เฮาเนี่ยบ่เห็นเฮาก็บ่ฮู้บ่เห็นได้ดอกว่าเพิ่นอยู่หม่องใดเป็นคนมาจากไสเฮาก็บ่ฮู้ต้นปลายสาเหตุมองเพิ่นไปเพิ่นมาแม่นครับที่นี่พ่อเองพ่อก็ไม่คิดว่าพอได้เฮ็ดได้แต่งเอาปฏิบัติเอาบุญบารมีเพิ่นสินำมาซอยพ่อบ่ก็จังได้เปลี่ยนขึ้นมาครับเพิ่นก็บอกว่าสิให้เฮา19งวดเนาะ19งวดเนาะที่นี่มันก็คือแม่นอยู่เด้ที่เพิ่นเว้ามานี่มันก็ได้ไปแล้วมันก็สิเหลืออีก10กว่างวดเนาะ15งวดเดี๋ยวเขามาชิงวันแล้วนะอาจารย์ก็ฟังได้เพิ่นว่าคอยได้คอยไปลูกหิวเทียเล็กเทียน้อยมันก็สิเต็มตัวโอ่งเพิ่นก็ว่าก็แม่นคือแม่นความเล่าแม่นความเล่าอีหลีเนาะเล่าจังได้มาเรื่อยๆนี่แต่งวดนี่เพราะว่าคือสิเด่นกว่าเก่าอยู่เด่นกว่าเก่าฟังเสียงเพิ่นเว้านั่นนะเด้อครับอากาศแค่นั้นเองกับมันเป็นเพียงขึ้น
แหลกเลยเนาะเหลกออกวิทย์กับมันนิมิตคำฝันเออก็ได้ซ้ำนั่นเห็นซ้ำนั่นพ่อก็บอกได้ซ้ำนั่นเด้อครับเขาว่าเขาว่าอันนี้ FC หรือพี่น้องฝันเกี่ยวกันว่าอาจารย์ครับเขากับฝันเกี่ยวหลายว่าอย่างไรนะครับอาจารย์กับฝันงวดนี้เขากับฝันว่ามีคนฝันว่าจัดการจัดงานอีกแล้วเด้แต่หลวงตาไม่เศร้านี่ก็เล่าว่าฝันแต่เล่ากับบ่มั่นใจเนาะว่าคาดคาดว่าหลวงตาเขาโตแล้วฝันคือสิแม่นว่ามีงานมีอีหยังระหว่างนี้อาจารย์คนโกหกครับจักคนใดแต่ว่ามันคนเพิ่นเว้าให้ฟังมีจังได๋ก็บ่ฮู้เนาะบอกไปบ่ทันเพิ่นว่าจังได๋ครับอาจารย์ก็ว่าเพิ่นฝันว่ามีงานบ่เห็นโตเล่าเย็นก็เลยบ่ได้สอกันโอ้บ่ได้สอกันบ่ได้สอกันแต่พ่อเองพ่อก็หานว่าพ่อมาหมั่นใจน้ําที่เพิ่นเฮ็ดตัวโลดให้พ่อกับเพิ่นมาบอกให้พ่อเอาโทรศัพท์ฝากทิ้งไอไปซื้อเอาใหม่ไปร้านใดก็สั่งร้านใหญ่ร้านน้อยก็สั่งคันราคาเกินนี่ก็จะเอาราคาสูงกว่านี่ก็จะเอาคันมันบ่ยอมให้เอาย้อนถิ่มเลยโอ้เขาโน้ให้ราคานี่พ่อก็ฮู้แล้วล่ะว่าให้เล่าให้เอาย้อนถิ่มถิ่มนี่มันคือล่องแล้วเนาะแม่นพ่อคิดจังซั่นผู้เดียวเด้ครับล่องล่างเลยราคาเท่าไหร่ก่อน61บาท61ครับ61บาทแล้วมันสิมีอยู่บ่เขาสิขายให้เฮาอยู่บ่ที่เรียนราคาโทรศัพท์ของเขาว่าสูงกว่านั้นก็เล่ากล่าวว่าให้เอาย้อนถิ่มพุ่นแสดงว่าเป็นหลางบ่กล้าพ่อก็คิดจังซั่นแต่บัดนี้เพิ่นก็เลยว่าล่อพร้อมกัน3มื้อบวงสรวงโอ้ล่อบวงสรวงเพิ่นสิได้เอิ้นพวกรอบนึงน้อยๆเล็กๆบริวารเนาะนั่นล่ะบริวารเพิ่นก็คือที่เห็นแค่นั้นมีแค่นั้นล่ะเด้อขึ้นแรกเนาะครับคือว่าความฝันหลังหวยออกขึ้นแรกความฝันหลังหวยออกของคุณพ่อแมวฉันแมวเนาะครับก็จะประมาณนี้นะก็อาจารย์ครับนี่ก็บ่ว่าตาสิอยู่ลูกเต่าเล่าล้านอยู่แห่งหนตำบลใดก็ดีอยู่ต่างถิ่นต่างจังหวัดนั่นล่ะก็ให้ตามเมาครับผู้ใดถือใจหรือว่ามักก็ตามเบิ่งคือพ่อเองพ่อก็บ่ได้ว่าโอ้ยเนาะชักชวนให้ญาติพี่น้องต่างถิ่นต่างจังหวัดมางมง่ายในการพนันเด้เป็นแค่แนวทางเนาะอาจารย์เป็นแค่แนวทางคำขวัญให้เด้อบ่ได้ชักชวนเด้ครับไปมากครับแนวทางคำขวัญได้แค่นั้นก็ให้พี่น้องพิจารณากันเอาเด้อมักกะซื้อบ่มักกะพาเนาะมักกะซื้อบ่มักก็บ่ต้องซื้อก็บ่เป็นหยังครับเด้อเป็นเกณฑ์แนวทางพอคิดว่างวดนี้ลูกเต่าเล่าล้านอยู่ซั่นก็คงสิได้กันได้จะได้เฮ้ได้เฮ้สิได้ล่ําฟ้อนล่ําอีกเนาะอาจารย์งวดใดก็งวดนั้นเนาะไปนํามีที่เฮาว่าอย่างไดก็หมู่มึงก็ได้เฮ้อีกแล้วลูกได้ได้ฟ้อนก็แม่นอีหลีก็เฮ้กันตึงๆอยู่ซี่แม่นครับอยู่ซี่เสียงในบ้านเนาะครับก็เอาเท่านั้นล่ะเนาะวันนี้เท่านั้นคืนแรกเด้อครับผมเฮาก็จังคอยฟังเบิ่งติดตามไปอีกคืนที่2ไปอีกเบิ่งก่อนครับผมคอนฮอดที่ฮอดมือบวงสรวงเพราะว่าเพิ่นก็สิมีกองยาวอีหยังคณะใหญ่คือดังนั่นล่ะโอ้ระดับประเทศเลยมาจากสารคามเพราะว่าเสียเพิ่นกำลังเคลียร์งานเพิ่นว่าท่านใดๆเพิ่นครับสิตกลงกันกับทั้งพวกเขาสิมาเล่นมายังเบิ่งเขาสิว่างมื้อใดพี่น้องนะกดติดตามกดแชร์กดไลค์ไฟเลยเนาะคุณพ่อเนาะครับครับเพื่อจะได้เห็นกันตัวเพื่อแชร์ไลค์ก็ได้บุญไลค์เนาะคุณพ่อเนาะครับเข้มนี่ก็ขอขอบคุณบารมีครับคุณครูบาอาจารย์ก็ดีเพราะว่าสิเป็นพรทั้งกิจวิญญาณบุญญาบารมีของปู่ขาวอยู่ว่าถึงอยู่แห่งหนตำบลใดก็ดีก็ให้นำไปปกปักรักษาญาติพี่น้องบ่ได้เรียกชันวันนาในแห่งหนตำบลใดเพิ่นก็ฮักเมิดคนของในประเทศเฮานี่เนาะเพิ่นว่านำดูแลเมิดทุกคนให้ได้กินได้อยากให้ได้ไปทำบุญทำทานร่วมกันให้เจริญเจริญให้รวยๆสาธุสาธุครับก็สุดท้ายเนาะขอขอบคุณคุณพ่อแมวนะครับหรืออาจารย์แมวนะครับที่มาบอกความฝันเนาะหลังวันหวยออกใน1มืออาจารย์แล้วก็ฝันตามที่เห็นน่ะครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องมาก
ก็ตามบ่มักกับพานเนาะคุณพ่อเนาะบ่มักกับพานครับขอขอบคุณอาจารย์คุณพ่อเมี่ยวหลายๆครับสวัสดีครับครับ